สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำผัดไทยนะคะคือสลิมเนี่ยขอเมนูนี้มาหลายวันมากแล้วเกดยังไม่ได้แบบมีโอกาสจะทำสักทีนะคะถั่วงอกซื้อมาแบบอาทิตย์กว่าจนจะเน่าแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำให้สลิมกินซะหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนเขาทำดีมากนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดเกดเนาะเมื่อคืนสลิมเขาก็แบบจัดงานอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกปลื้มปริ่มนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาใจเขาหน่อยทำผัดไทยให้เขากินนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำซอสผัดไทยกันก่อนนะคะทุกคนขั้นตอนก็คือตามมีตามเกิดเลยชายโป้ไม่มีกุ้งแห้งไม่มีกุ้ยช่ายไม่มีนะคะที่เหลือมีครบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือทำกันค่ะมาเราก็จะมาซอยหอมแดงก่อนนะคะทุกคนแต่เกดมีหอมแขกเนาะก็จะใช้หอมแขกซึ่งก็เรียกว่าหอมแดงเหมือนกันนะคะ แซ่บตาเดี๋ยวเราก็จะมาผัดหอมนะคะทำซอสผัดไทยทำน้ำซอสก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งน้ำมันนะคะใส่กระทะเนี่ยให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วก็จะเอาหอมนะคะมาผัดนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็จะเอาหอมแดงของเราลงไปเจียวนะคะพอหอมแดงเริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวเกดเอาน้ำมันออกหน่อยเนาะแบ่งเอาไว้เดี๋ยวจะเอาไว้ผัดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้มะขามเปียกเกดคั้นเองเมื่อกี้นะคะทุกคนกรองนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะทุกคนเกดก็กะเอานะคะเดี๋ยวค่อยมาชิมเอาเนาะว่ามันอร่อยไหม แล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายค่ะน้ำตาลละลายนะคะก็ปรุงรสนะคะน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วเกดก็ใส่ซอสพริกด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรเกดเองนะคะมันจะได้แบบนัวๆพอเคี่ยวเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่ามันถูกปากเราหรือยังเปรี้ยวหวานเค็มได้หรือยังอะไรอย่างงี้นะคะหลังจากที่เราปรุงรสนะคะทุกคนได้จนแบบพอใจแล้วนะคะเราว่ามันอร่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาไปพักทิ้งไว้นะคะทุกคนนี่นะคะเกดก็จะใส่หม้อเก็บไว้นะคะถ้าใช้ไม่หมดวันนี้ก็เอาไว้ในตู้เย็นนะคะอันนี้คือสภาพถั่วงอกเกดนะคะทุกคนเหี่ยวช้ำหมดแล้วนะคะเกดก็จะผัดจานต่อจานนะคะทุกคนเกดรู้สึกว่าผัดไทยเวลาเกดทำทีละหลายๆจานมันไม่อร่อยนะคะถ้าผัดทีละจานมันอร่อยทั้งที่แบบซอสอันเดียวกันนะคะเกดก็ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันที่เราเจียวหอมเจียวเมื่อกี้แล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะพอแบบกุ้งสะดุ้งนะคะเกดก็จะใส่เส้นลงไปแล้วก็เติมน้ำซอสผัดไทยของเรานะคะเกดใส่2ช้อนจะได้เข้มข้นหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำค่ะนิดหน่อยหรือว่าถ้าเกิดใครชอบกุ้งแบบเด้งๆนะคะก็ตักกุ้งออกก่อนได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดผัดไปด้วยกันบางทีเดี๋ยวกุ้งมันสุกเกินไปเนาะเผื่อบางคนไม่ชอบนะคะเราก็จะผัดให้เส้นสุกนะคะเสร็จแล้วก็ตอกไข่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ถั่วงอกนะคะมีกุ้ยช่ายก็ใส่กุ้ยช่ายนะคะเกดไม่มีนะคะเ
ผัดไทยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเกดก็จะมาจัดจานนะคะใส่มะนาวใส่พริกป่นถั่วลิสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือผัดไทยนะคะแต่ว่าถ้ามีใบกุ้ยช่ายมันก็จะแบบมีเขียวๆหน่อยนะคะแล้วมันก็น่าจะอร่อยกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรอร่อยอยู่ดีนะคะลืมถั่วงอกนะคะทุกคนค่ะถั่วงอกสดนะคะนี่แหมดูเป็นผัดไทยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็กำลังจะกินนะคะคลายตื่น นอนแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นแล้วก็งองแงนะคะเพราะว่านอนไม่เต็มอิ่มนะคะตะแออะนอนต่อนอนต่อนอนต่อให้สลิมอุ้มกล่อมไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณครับหลับแล้วนะคะทุกคนหลับอีกรอบนึงทั้งพี่ทั้งน้องนะคะเมื่อกี้อะที่เขาตื่นเพราะว่ามันเสียงดังนะคะข้างนอกอะเสียงดังเขาก็ตื่นนะคะเราจะได้กินอย่างสบายใจหรือเปล่าจะต้องรีบกินนะคะก่อนที่คนเล็กจะตื่นเขาบอกว่าถ้ามีลูกคนนึงเลี้ยงง่ายอีกคนนึงจะเลี้ยงยากจริงนะคะทุกคนโคลายเลี้ยงง่ายมากตั้งแต่เด็กอะแต่แบคายก็คือเลี้ยงยากมากนะคะก็คือแบบต้องอุ้มแล้วคือต้องอุ้มเดินนะอุ้มนั่งก็ไม่ได้อีกนะคะพอวางปุ๊บแบบเหมือนที่นอนมีน้ำอ่ะเหนื่อยมากบักไคเห็นไหมเนี่ยบักไคนี่อะไรคนใดดูรักนี่เขาทำอะไรคะอันลูกเล่นชิงช้านี่ตัวอะไรดักกูนี่ตัวอะไรดักนกนกนี่อะไรนกนกนี่อะไรกระต่ายกุตุกตะกระต่ายกระต่ายกุยมโอเคอันนี้อะไรมังกี้มังกี้ลิงลิงลิงนี่นี่อะไรแกะแกะเนี่ยคืออะไรบูอะไรนี่ภาษาอะไรอะลูกบางทีเขาอะไรก็คือพูดปนกันนะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาตุรกีในหนึ่งประโยคอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรครับปูอะไรอะไรอ๋อเข้าไปไม่ได้ลูกเข้าไปนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้มันเล็กเกินไปลูกเขาอะไรใหญ่แล้วเขาอะไรโตแล้วมาไถมาให้แม่เอาให้รถมาไม่ใช่คนไหนเขาอะไรไหนแพนด้าอยู่ไหนไหนแพนด้าเยอะนี่เนี่ยดูดีๆสิไหนแพนด้าอยู่ไหนโอ้ไหนสิงโตอยู่ไหนเก่งมากไหนลิงอยู่ไหนลิงโอ้เก่งมากไหนรถอยู่ไหนรถเก่งมากนี่อะไรอาลาบะนี่อะไรนี่อะไรโ
ลุดวันนี้นะคะสลิมซื้อเค้กมาด้วยเดี๋ยวเราจะเป่าเค้กกันวันเกิดเกดย้อนหลังคือวันเกิดเกดเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราออกไปข้างนอกกันคือแบบเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังอายว่าคนไรไม่เอาได้ไหมไม่เสียงดังได้ไหมเดี๋ยวแม่เล่าก่อนอย่าเพิ่งสวัสดีครับยังสวัสดีครับส่งจุ๊บด้วยนี่ด้วย I love you คือเมื่อวานเนี่ยสลิมก็แบบพาเกดออกไปข้างนอกนะคะไปกินข้าวอะไรเงี้ยตอนกลางวันนะคะคือเราก็ไม่ได้เอาลูกไปสลิมก็บอกว่าเราเอาลูกไปฝากแม่แล้วก็เอาลูกๆเนี่ยไปไว้ที่บ้านแม่นะคะแล้วเราก็ไปกินข้าวแล้วก็มีเพื่อนสลิมเนี่ยเขาโทรมานะคะแล้วเราก็เลยไปเจอกันที่ร้านอาหารเกาหลีเราก็สั่งอาหารกินกันคือเกดอ่ะกินเยอะทุกคนสั่งมาคนเดียว3เมนูคือคนอื่นอ่ะเขาก็คนละ1เมนูคือเพื่อนสลิมอ่ะสามีกับภรรยาเขาก็คนละ1เมนูเพราะว่าเขาอ่ะไม่เคยกินแล้วเขาก็แบบไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเกดก็แนะนำเขานะคะเขาก็สั่งเป็นข้าวปั้นเนาะที่มันแบบน่าจะกินได้ที่เขาแบบเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสั่งนะคนละจานส่วนเกดก็คือเราคุ้นไงเรารู้ไงว่าอะไรมันอร่อยไม่อร่อยก็สั่งมาเลยจาน3เมนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตามปกติเนี่ยคนตุรกีเวลาที่เขากินข้าวนะคะเวลาไปด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะแยกบิลคือใครกินอันไหนก็คือจ่ายอันนั้นเป็นเรื่องคนละไม่เอาไม่ได้ทำงี้เป็นเรื่องปกติของที่นี่นะคะกับเพื่อนๆเราอะไรเงี้ยเวลาไปไหนด้วยกันก็คือใครสั่งอะไรมากินก็จ่ายเมนูของตัวเองไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเกดก็คิดว่าอย่างนั้นไงเพราะว่าแล้วทีนี้เกดก็เลยสั่งมา3เมนูจ้าแล้วพอถึงตอนเช็คบิลใช่ไหมเขาก็แบบแย่งจ่ายเงินในส่วนของเราด้วยอะไรเงี้ยเกดก็กลัวตกใจคือทำไมเขาต้องจ่ายให้เลยเขาก็บอกว่าแบบวันเกิดอะไรเงี้ยบกอะไรตอนนี้อ่ะลูกไม่มีหรอกอะไรบกไม่มีใช่บกมีไม่มีมีได้ไงไม่มีคือแบบเกดก็ไม่คิดว่าแบบจะเป็นแบบเขาจะเลี้ยงวันเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ารู้ก็คงจะสั่งแค่เมนูเดียวเพราะว่าเวลาตอนไปเจอกันเขาก็ไม่ได้มาแบบว่าอวยพรหรือพูดถึงอะไรวันเกิดเกดเลยก็คือเป็นการเจอกันปกติเหมือนที่เคยเจออะไรเงี้ยนะเกดก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะคะก็เลยอายอ่ะก็แบบอายนะก็บอกเขาก็บอกว่าฉันขอโทษนะอะไรเขาก็บอกไม่เขาเต็มที่เลยฉันตั้งใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็น่ารักมากพอกินข้าวกับเพื่อนเสร็จใช่ไหมคะสลิมก็พาไปเดินเล่นริมทะเลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปแบบดินเนอร์กันนะอะไรเงี้ยเราแบบไปแบบใช้เวลาด้วยกัน2คนบ้างโดยที่แบบไม่ได้เอาลูกไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเกดก็โอเคก็ไปเที่ยวกันต่อไปเดินเล่นริมทะเลนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วสลิมก็บอกว่าเนี่ยจองร้านอาหารไว้แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็สลิมนะคะก็มีพิรุธมากก็คือขับรถวนอยู่3รอบอ่ะไม่ถึงร้านสักทีทั้งที่ร้านนั้นเราก็ไปบ่อยมากนะร้านประจำเราอะไรเงี้ยขับวนอยู่นั่นนะแค่ถามแล้วทำไมไม่เข้าร้านเขาก็บอกพาขับรถเล่นอะไรเงี้ยพาขับรถเล่นไงก็คงจะขับทำไมแล้วเก๋ก็คือปวดฉี่มากแล้วก็หงุดหงิดมากทุกคนคือมันไม่มีอารมณ์ที่แบบว่าจะแบบตื่นเต้นอะไรคือก็รู้แหละว่าอาจจะมีเค้กมีอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่คิดว่าแบบว่าเขาจะวางแผนอะไรขนาดนั้นนะคะก็วนอยู่แบบประมาณเกือบชั่วโมงอะทุกคนแล้วก็พาเก๋พอรถจอดปุ๊บเก๋ก็เลยวิ่งไปฉี่ที่ร้านใกล้ๆที่จอดรถนะคะเสร็จแล้วเขาก็พาเก๋ไปเดินโต้ลมริมทะเลแล้วก็ไม่เข้าร้านสักทีเว้ยเก๋ก็แบบหงุดหงิดแล้วทำไมไม่ไปสักทีอะไรเงี้ยเหมือนก็ถ่วงเวลาอะไรสักอย่างนะคะคือแบบจากที่ตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วกลายเป็นหงุดหงิดกลายเป็นโกรธอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาที่เขาแบบนัดกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยนะคะไปถึงที่ร้านก็เจอแก๊งเพื่อนๆนะคะครบแก๊งเลยนั่งรอแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะก็ทุกคนก็ตบมืออะไรเงี้ยที่ถ่วงเวลาก็คือถ่วงเวลาเอาเค้กมาไม่ทันนะคะทุกคนเค้กมาช้าก็เลยแบบพาเกดถ่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบบบรรยากาศที่สนุกสนานก็คือลืมลูกไปเลยก็สนุกดีนะคะเอ้าแบแบคายตื่นแล้วแบแบคายก่อนแกฮายอุ๊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 ยโอ้โอ้โอ้ชดิแม่ใครตื่น
บักไข่เพิ่งตื่นนะลูกจะให้นอนอีกไม่ได้แล้วน้องไม่ตอนแล้วอือลืมตาก่อนสิลูกมันแสงไม่ได้หรอกลูกน้องเพิ่งตื่นลูกน้องยังตาไม่สู้แสงเลยทิ้งน้องไว้ตรงนี้เหรอน้องร้องไห้อ่ะลูกมา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 โอ้ยเดี๋ยว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 โอเคอุ้มสองคนอุ้มสองคนอุ้มโอเคโอเคโอเคอุ้มคนไล่ด้วยอุ้มแม่ใครด้วยโอเคโอเคคนไล่ฟังแม่นะนะครับน้องจะเจ็บนะลูกทำน้องเบาๆนะจุ๊บเก่งมากเลยอุ้ยเอาแบคคายไปกินนมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่าต่อก็พอไปถึงนะคะก็สนุกนะคะสลิมเขาก็จัดเตรียมอะไรไว้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราไปกินข้าวกัน2คนอะไรนะคะก็สนุกดีถ้าเกิดว่าใครอยากดูรูปบรรยากาศอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ใน IG หรือว่าในเพจนะคะเกดลงไว้อยู่เนาะแล้ววันนี้นะคะสลิมเขาก็เลยซื้อเค้กมาอีกเพราะเขาบอกว่าเรายังไม่ได้แบบเป่าเค้กกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเรามีแต่ไปเป่ากับเพื่อนนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าเค้กกันให้โคลายเป่านะคะทุกคนที่เดิมเก๋อีกเอ๊ะแบบคล้ายกันนะเอ๊ะเพิ่งรอน้องก่อนเป่าแล้วเหรอเอารอน้องก่อนสิอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะโอ้โหตบมือเย้อีกที่เดิมนั่นเด้อ Happy Birthday คิสแม่ยังคิสแม่ยังตื่นเต้นใหญ่เลยโอ้ยเย้ไหนจุ๊บแม่ยังจุ๊บแม่ยังวันเกิดแม่จุ๊บแม่ยังโอ้ขอบคุณครับแม่ทำให้เคยไปนั่งกับป้าไปแม่ป้อนไปโอเคพอแล้วอย่ากินเยอะเค้กโซ่ delicious thank you coffee more delicious เรื่อยเลยจับMm-hmm.
ูใหญ่ไปมั้ยลูกอร่อยมั้ยลูกหมดแล้วหมดแล้วเกดก็คือแบบรีบกินสุดพลังนะคะทุกคนไม่อยากให้พวกเรากินเยอะหมดแล้วครับบิตตี้ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเกดก็คงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบผัดไทยของเกดนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูคลิปของครอบครัวเราบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย